สวัสดีครับผมวันนี้พบกับรายการ Zuni Gamer นะครับโอเคไม่พูดมากนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้อนาล็อกขวานะครับผมเล่นท่าอย่างเงี้ยประมาณนี้ใน FIFA 18 17 16 15 14 13 12 11 10นะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันเค้าเรียกอะไรอนาล็อกขวาของเราเนี่ยของจอยเนี่ยมันไม่ทำงานนะบางทีเราเสียบไปเงี้ยเล่นจอย100บาทเงี้ยมันไม่ค่อยออกนะครับโอเคเราก็ไม่พูดมากทำเพลงนะผมก่อนอื่นครับเราจะต้องมีไฟล์นี่ครับไฟล์นี้ Xbox 300 CE โอเคนะผมหลังจากที่เราโหลดมาเนี่ยเราก็ copy เลยนะครับ copy copy เสร็จนะครับผมให้เราไปวางในไดรฟ์ที่เรามี FIFA นะนั่นเองครับโอเคก็จะวางในไดรฟ์นี้ครับผมลองลงใหม่นะครับเดี๋ยวจะลองลบให้ดูเลยแล้วก็ลงเลยนะครับเกมมันจะเป็นอย่างนี้นะผมก่อนอื่นต้องเสียบจอยก่อนนะครับเดี๋ยวจอยมีไหนวะแล้วก็เปิดตัว EXE ได้เลยเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับ EXE มันไม่ค่อยทำงานโอเคมาละโอเคมันก็จะขึ้นบอกว่าคุณยังไม่ได้สร้างไฟล์ของ Xbox Controller เนี่ยกด Create นะผมโอเคให้มันเรียบร้อยไปโอเคผมเสียบจอยละทีนี้เนี่ยครับด้านบน Select Game to Customize นะครับให้เลือกเป็น FIFA 18นะผมแต่ถ้ามันไม่ขึ้นล่ะให้เราไปตรงนี้ครับไปตรง Game Setting นะครับผมเสร็จแล้วให้เรากด add นะครับadd FIFA นะครับหรือ1716นะครับโอเคค้างอีกละโอ้ชีวิตค้างบ่อยเว้ยจริงๆมันจะค้างเงี้ยแหละถ้ามันค้างนานนะให้เราปิดโปรแกรมเปิดใหม่ได้เลยนะโอเคให้เราเลือก Bounce My Computer นะครับผมแล้วก็เลือกที่อยู่ของ FIFA ของเรานะครับให้เราเลือกไปที่โฟลเดอร์ของมันเลยนะผมไม่ใช่ตัว exe นะครับเราเลือกไปที่โฟลเดอร์ของมันเลยนะแล้วก็กดโอเคนะผมมันก็บอกอะไรไม่รู้ช่างมันนะครับอ๋อมันจะมีให้เลือก exe เมื่อกี้นี่หว่า ผ่านไปละโอเคเดี๋ยวเปิดใหม่แป๊บนึงครับโอเคมันก็จะกด next ไปมันก็จะสแกนหา exe นะครับโอเค finish ไปละโอเคเราก็จะได้จอยของเราไปละทีนี้มันไม่มาเว้ยเดี๋ยวก่อนโอเคนะครับเลือกกดออโต้นะผมกดออโต้ตรงนี้นะview out อ๋ออย่างนี้นะผมกดออโต้ไปครับจะได้ละมือจะอนาล็อกขวาก็ทำงานแล้วนะผมมาเสร็จแล้วให้เรากดเซฟนะครับกดเซฟเรียบร้อยครับทีนี้เนี่ยปรับตรงนี้ครับเป็นเลข4นะผมเพื่อให้มันทำงานได้นะผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าของผมมันทำได้ให้เป็นเลข4ถ้าเป็นเลข4ไม่ได้ก็เป็นเลข3นะผมโอเคมันก็จบแค่นี้แล้วครับถ้าให้ผมเข้าไปเล่นใน FIFA มันก็จะโหลดนานนะจริงๆมีไอคลิปนานมากนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะผมถ้ามีปัญหาก็คอมเมนต์ได้นะครับลิงก์โหลด Xbox นี้ครับอยู่ด้านล่างนะผมโอเคสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ